ขึ้นชื่อว่าบุญเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้บุญทั้งนั้นเพราะเรามีเจตนาที่ดีมีเจตนาที่จะทำมีเจตนาที่ถูกต้องเราไม่ได้ทำเพื่อการที่จะทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องเนี่ยเรามีเจตนาที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคนทำก็ได้บุญอยู่แล้วได้บุญอยู่แล้วแล้วก็ทำบุญในพระพุทธศาสนาเนี่ยก็คือเสนาสนะเรามีวัตถุประสงค์เพื่อจะสร้างเสนาสนะวัตถุประสงค์ที่จะบำทำนุบำรุงซ่อมแซมเสนาสนะก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วเพราะว่าคนเมื่อเข้ามาที่วัดก็เป็นสถานที่ในการฟังธรรมสถานที่ในการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยบางคนก็บอกว่าอย่าไปปฏิบัติเลยที่วัดทำที่เองที่บ้านก็ได้ก็ทำที่บ้านก็ได้ก็จริงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยบางทีทำที่บ้านก็อาจจะมีเรื่องของการที่เรียกว่ามันจะมีเรื่องของการที่เข้ามาเรียกเขาเรียกว่าเรื่องของสิ่งที่จะเข้ามาทำให้เราทำได้ไม่สะดวกเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราปลีกหาเวลาไปทำที่วัดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องดีเพราะว่าเป็นเรื่องของการที่จะมีพื้นที่ที่จะทำให้เราทำได้ไงอยู่ที่บ้านบางครั้งเนี่ยเดี๋ยวไปเจอกับตรงนั้นเจอกับตรงนี้อ้าวแล้วก็อาจจะหลุดไปทีนี้เราไปทำที่วัดเนี่ยวัดก็จะให้พื้นฐานกับเราแล้วตอนนี้เราก็เอากลับมาทำเพิ่มเติมที่วัดมีสติก็ทำต่อไปเผลอไปบ้างอะไรไปบ้างก็เตือนตนเองว่าเผลอไปแล้วนะขาดสติไปแล้วนะก็พยายามดึงตัวเองกลับเข้ามาให้มีสติทำอะไรก็ให้มีสติจะพูดจะทำกิจการงานทั้งหลายทั้งปวงก็ให้มีสติมันก็ง่ายๆแค่นี้แหละไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากเลยเพราะนั้นเราจะเห็นว่าการที่คนเขาไปทำบุญด้วยเรื่องของกฐินแล้วมีบริวารกฐินที่เป็นเรื่องของสิ่งต่างๆรวมไปถึงธนบัตรที่เอามาใช้เพื่อจะแลกเปลี่ยนสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันเหมาะสมตามที่โลกเขาสมมติเนี่ยเราก็ใช้ให้มันถูกต้องกับความสมมติเท่านั้นเองไปยึดติดไปทำไมล่ะเราใช้เพื่อให้มันถูกต้องกับความสมมติคำว่าไม่ยึดติดเนี่ยก็หมายถึงว่าเราได้พิจารณาแล้วว่าใช้แบบใดจึงจะถูกนะคือคำว่าไม่ยึดติดกับสิ่งที่เป็นสมมติเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจได้ว่าสมมติเนี่ยเรามีธนบัตรอยู่เนี่ยเราใช้ไปทางไหนถึงมันจะถูกในกรณีที่เรามีธนบัตรอยู่ใช้ไปทางไหนถึงจะถูกปุถุชนธรรมดาโดยทั่วไปคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยมีเงินก็ใช้ไปเถอะตามที่ตนเองควรจะใช้แต่ก็พิจารณาตามความเหมาะสมไม่ฟุ่มเฟือยไม่สุรุ่ยสุร่ายจนเกินไปต้องรู้จักเรื่องของการที่จะเรียกว่าใช้ในสิ่งที่ควรใช้อันนี้ก็พิจารณาเอาเพราะว่าเรามีรายจ่ายนี่เมื่อเรามีเงินพอรายจ่ายมันก็จะไม่มากระทบต่อการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันส่วนผู้ที่เป็นเรียกว่าผู้ที่เป็นพระเนี่ยถามว่าสิ่งนี้ต่อนี้ต้องมีไหมก็ต้องมีเพราะไปไหนต่อไหนเนี่ยเราจะไปนั่งรถฟรีได้ยังไงล่ะนั่งรถแท็กซี่บ้างนั่งรถอะไรต่อมีอะไรบ้างจะไปนั่งฟรีได้ยังไงล่ะไม่สงสารคนที่เขาขับแท็กซี่แล้วเราได้ใช้บริการเขาอยู่เขาก็จำเป็นจะต้องมีเราก็แค่เอาธนบัตรซึ่งเป็นธาตุตามธรรมชาติเนี่ยซึ่งเขาสมมติว่ามันใช้งานได้ก็แลกเปลี่ยนให้กับเขาไปโดยที่ไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมากการใช้ธนบัตรโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยก็หมายความว่าใช้เท่าที่เราเห็นว่ามีความถูกต้องสมควรเหมาะสมไม่ใช้ไปในทางที่ผิดแล้วไม่เก็บสะสมจนกลายเป็นเหตุทำให้เหมือนกับว่าเป็นผู้ที่มีความยึดติดบางคนนี่เก็บสะสมนะเก็บสะสมโดยไม่ใช้โดยไม่รู้ว่าในที่สุดเนี่ยธนบัตรเหล่านี้มันก็เป็นของเก่าในที่สุดถ้าเก็บไว้ไม่ดีมันก็จะกลายเป็นของที่เหมือนกับว่าหนูบ้างแมลงหรือปลวกว่างก็มากัดกินเหมือนกันเคยเห็นนะบางคนเนี่ยเก็บธนบัตรเอาไว้ฝังดินบ้างหรือเก็บเอาไว้ในตู้อะไรต่างๆเอาในที่สุดแล้วเป็นยังไงล่ะก็ไม่ได้ใช้เรามีธนบัตรหรือมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นเรื่องของปัจจัยในการแลกเปลี่ยนเนี่ยเราใช้ให้เป็นไม่ใช้ไปในทางที่ผิดเนี่ยมันก็ถูกต้องเหมาะสมแล้วแต่ถ้าใช้ไปในทางที่ผิดก็เตือนตนเองว่าต่อไปเนี่ยการใช้ธนบัตรในทางที่ผิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะต้องมีสตินะทุกอย่างต้องมีสติเมื่อมีสติในการใช้เนี่ยความรู้สึกว่าอะไรถูกไม่ถูกควรไม่ควรเนี่ยมันก็จะเข้ามาทันทีแต่ถ้าขาดสติมันก็ไปไกลหน่อยนะแต่ว่าถ้าคนยังฟังเรื่องของหลักธรรมคำสั่งสอนอยู่ก็จะดึงตนเองกลับเข้ามาให้มีสติได้อย่างว่าเลยเมื่อเราไปวัดนะเมื่อเราไปวัดหรือไปตามสถานที่เขามีการปฏิบัติเนี่ยสถานที่ที่มีการปฏิบัติที่ไม่ใช่วัดเนี่ยบางครั้งก็อย่าพูดจะสุดโต่งจนเกินไปอย่าเที่ยวพูดหาว่าไปตามวัดนั้นไม่ดีหรอกอย่างโน้นอย่างนี้มันดีทั้งนั้นแหละมันที่มันไม่ดีเพราะว่าเราเป็นคนพูดเพราะว่าคนพูดแต่ว่าไม่ดีจิตเราไม่ดีไงจิตเราปรุงแต่งในเรื่องที่ไม่ดีปรุงแต่งในเรื่องอคติปรุงแต่งเรื่องของความไม่ชอบเราก็ว่าไม่ดีดิใช่ไหมเราไปปรุงแต่งแบบนั้นน่ะทำไมไปปรุงแต่งให้จิตตัวเองต่ำลงล่ะ
มันได้อะไรขึ้นมาการปรุงแต่งให้ตนเองติดจิตต่ำเห็นตัวเองไหมล่ะเห็นจิตไหมเห็นจิตที่มันมากระทบเห็นผัสสะไหมเขาเรียกว่าเห็นผัสสะไหมเห็นจิตที่มันปรุงแต่งไหมก่อนที่จะพูดเห็นจิตที่มันปรุงแต่งไหมแล้วเมื่อพูดออกมาแล้วเนี่ยแล้วไปบอกว่าตรงนั้นไม่ดีตรงนี้ไม่ดีเนี่ยแปลว่าเนี่ยจิตไม่ดีจิตของผู้พูดไม่ดีจิตของผู้พูดไม่ดีจิตเสียงไงจิตคุณเสียแต่คุณไม่รู้ว่าจิตคุณเสียเพราะจิตคุณเนี่ยมันสร้างอารมณ์ขึ้นมาหลอกตนเองอารมณ์ฝ่ายละเอียดโดยมีความรู้สึกว่าฉันจะพูดแบบนี้แหละเพราะว่าฉันมีความเข้าใจว่าสิ่งที่ฉันกำลังพูดได้ดีที่สุดก็จริงไม่ใช่สิ่งที่คุณพูดอาจจะไม่ดีที่สุดก็ได้อาจจะแย่ที่สุดก็ได้เพราะสิ่งที่คุณพูดเนี่ยกำลังเป็นการคัดค้านคนอื่นไม่ให้ไปสู่ที่จะเป็นเรื่องของการประพฤติการปฏิบัติในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติชอบอย่างนี้ก็มีเหมือนกันและนี้พอจิตคุณต่ำคุณอาจจะมาว่าต้องมาที่ฉันทั้งที่ถูกอันเนี่ยมานะมีความมีความเย่อหยิ่งมีความอวดตัวมีการที่จะเรียกว่าจะยกตนข่มผู้อื่นแต่อย่างนี้แหละเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเลยทีเดียวแหละถ้าทำนี่ก็แสดงว่าถ้าทำบ่อยพูดบ่อยเนี่ยก็แสดงว่าไม่เห็นตัวเองไงคือไม่เห็นผัสสะแต่คือไม่เห็นผัสสะในขณะที่ทำอารมณ์เกิดขึ้นในใจนะเมื่อทำอารมณ์เกิดขึ้นมันเข้ากระทบกับจิตใช่ไหมเข้ากระทบกับจิตเมื่อเข้ากระทบกับจิตปุ๊บเนี่ยคุณไม่เห็นในขณะที่มันกระทบไงเมื่อคุณไม่เห็นที่มันในขณะที่มันกระทบเนี่ยทำอารมณ์ที่คุณคิดคุณก็คิดว่าอ๋อเนี่ยฉันคิดดีแล้วโอ้ยฉันคิดประเสริฐฉันเป็นคนที่คิดเลิศประเสริฐสีมากเลยฉันจะต้องห้ามคนที่ไปวัดไปยังสำนักต้องมาที่ฉันหรือพูดปลายเปิดเอาไว้ว่าถ้าไปวัดไปสำนักเนี่ยคุณจะไปทำไมคุณไปโดนหลอกแต่ที่จริงแล้วคืออยากให้ตนคนอื่นน่ะมาหาตนเองอย่างเดียวน่าตลกมากเลยนะคือคุณไม่เข้าใจผัสสะไงคุณไม่เห็นผัสสะคุณจึงมองโลกในแง่ลบไงคุณจะมองโลกในแง่ลบมองแต่มีอคติไงเพราะคุณจิตคุณหยาบไงเพราะคุณเห็นผัสคุณไม่เห็นผัสสะในตัวของตัวเองว่าเมื่อขณะที่จิตมันมีความคิดเป็นธรรมารมณ์คืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความคิดมันเป็นธรรมารมณ์เมื่อเราเห็นความคิดนั่นน่ะเห็นความคิดด้วยสติเนี่ยธรรมารมณ์ที่เป็นฝ่ายที่จะยกตนข่มคนอื่นมันจะดับลงหรือธรรมารมณ์ที่เป็นฝ่ายที่เรียกว่าดูถูกผู้อื่นมันก็จะดับลงแต่มันจะให้แนวทางที่ถูกต้องเพราะคนเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ไหนใกล้วัดไหนก็ไปวัดนั้นมันก็ถูกแล้วใช่ว่าเขาจะมาฟังคุณที่ทาง YouTube แล้วทางที่แล้วคุณบอกว่าให้มาฟังฉันแต่เพียงคนเดียวมันไม่ใช่แบบนั้นคนมันไม่สามารถที่จะมานั่งดู YouTube ได้ตลอดเวลาหรอกนะก็คนก็ต้องมีเวลาที่เป็นของตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราไปวัดเนี่ยก็จะได้ไปเรียกว่าไปสมาทานศีลแม้ศีลเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วศีลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วนะเพราะศีลก็คือสภาพที่ร่างกายวาจารวมถึงใจด้วยก็ได้นะที่เป็นเรื่องของความปกติก็คือไม่เบียดเบียนไม่มีพฤติกรรมแห่งการเบียดเบียนถ้าเป็นทางใจก็มีไม่มีพฤติกรรมแห่งการคิดร้ายทางวาจาก็ไม่พูดร้ายไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อทางกายก็คือไม่มีกายที่เป็นเรื่องของการที่จะไปกระทบกระทั่งเบียดเบียนผู้อื่นก็เนี่ยอยู่ในศีลอยู่แล้วแต่จริงศีลมันมีอยู่แล้วนะเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วมีอยู่ก่อนด้วยร่างกายนี้มันเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้ว่าร่างกายนี้จะเป็นร่างกายที่ไม่อยากจะให้ใครมาเบียดเบียนตัวเองหรือเบียดเบียนร่างกายของตนเองก็จะพยายามระมัดระวังเนี่ยคือธรรมชาติของร่างกายไม่ต้องการให้ใครเบียดเบียนก็เหมือนกันหมดนั่นแหละใครๆก็ไม่อยากให้ใครมาเบียดเบียนมันก็เหมือนกันหมดนี่คือธรรมชาติของสิ่งที่เป็นเรื่องของร่างกายเห็นไหมเมื่อไปวัดเนี่ยไปสมาทานศีลไปรับศีลก็คือเหมือนว่าไปทบทวนว่าศีลแต่ละข้อมีอะไรบ้างมีข้อไหนบ้างก็เป็นการทบทวนแล้วก็บางทีก็ได้ไปฟังพระก็อาจจะเทศเก่งบ้างไม่เก่งบ้างท่านก็อ่านตำราอ่านใบลานของท่านไปบ้างก็ไม่เป็นไรแล้วก็ฟังไปเคารพในพระธรรมก็นั่งฟังไปก็ได้ประโยชน์แหละได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังนั่นแหละดีกว่าอยู่ที่บ้านบางครั้งเนี่ยอยู่ที่บ้านเราไม่ได้เข้าไปที่วัดเลยแล้วเราก็อยู่แต่เรื่องของการที่จะคิดในเรื่องของการที่จะทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้แต่บางทีความคิดก็นำพาไปสู่การกระทำที่ผิดหรือพฤติกรรมที่ผิดมาวัดสักทีนึงก็มาชาร์จแบตเตอรี่ไงหรือบางทีมาวัดก็คือมาวัดจิตใจของตนเองวัดจิตใจของตนเองซิว่าใจของเราสูงขึ้นหรือต่ำลงถ้าสูงขึ้นก็แสดงว่าเราสามารถกำจัดความโลภความโกรธความหลงได้หรือสามารถที่จะทำให้ความโลภความโกรธความหลงที่จรเข้ามาเนี่ยมันไม่เข้ามาเป็นเรื่องเรียกว่าเป็นเจ้าเรือนของจิต
เราเห็นเวลาที่มันจรเข้ามาแล้วเราก็รู้ว่าเนี่ยคือความโลภความโกรธความหลงแล้วก็มันก็ดับไปมันก็ไม่มีความโกรธความโลภความหลงมันไม่ได้มีอยู่ก่อนนะจริงๆแล้วเนี่ยจิตเนี้ยมันเป็นจิตที่ประพัดสอนมีความผ่องใสมีความเป็นปกติอยู่ก่อนแล้วก็ความทุกข์เนี่ยความทุกข์เนี่ยสังเกตดูให้ดีพิจารณาดูให้ชัดเจนนะความทุกข์ก็เป็นสิ่งที่จรเข้ามาจรเข้ามาเป็นครั้งคราวเท่านั้นจรเข้ามาใน6ทางก็คือตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสใจคิดธรรมารมณ์เนี่ยความทุกข์ก็จะจรเข้ามาเพราะว่าความเมื่อได้สมมุติว่าได้ยินเสียงที่ชอบที่เรารู้สึกว่าเราชอบเราก็อยากได้อยากฟังอยากเข้าไปหาก็จะเกิดความชอบถ้าไม่ได้ดังที่ชอบก็หงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองไม่สบายใจอ้าวเป็นทุกข์แล้วแล้วได้ยินเสียงที่ไม่ชอบก็ไม่อยากจะเข้าใกล้อยากจะหลบอยากจะหนีอยากจะทำร้ายอยากที่จะโต้ตอบเป็นทุกข์แล้วนะความทุกข์เป็นสิ่งที่จรมาเห็นปะล่ะเมื่อเราเห็นทั้งทุกข์และเห็นทั้งความชอบไม่ชอบว่ามันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์จิตมันก็จะมาอยู่ตรงกลางจิตก็มาอยู่ที่ภาวะปกติภาวะตรงกลางภาวะปกติก็คือภาวะที่มีปัญญาปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ต้องปฏิบัติลงไปในขณะที่ได้ยินได้ฟังไม่จะได้ยินในเสียงที่ไม่ชอบแล้วมันก็ปฏิบัติลงไปนึกว่ามันก็เป็นธรรมดาเสียงที่ไม่ชอบเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันก็เป็นสิ่งที่เข้ามาแล้วได้ยินโดยธรรมชาติเราไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนแบบนี้มันก็ไม่มีประโยชน์หรอกก็ใช้ปัญญาเมื่อมีสติเนี่ยปัญญามันก็จะเกิดปัญญามันก็จะแก้ไขปัญหาได้แทนที่เหมือนกับว่าได้ยินเสียงที่ไม่ชอบแทนที่เราจะอึดอัดขัดเคืองใจแล้วก็ไม่อัดขัดเคืองใจอะไรหรอกแล้วก็จะสามารถเรียกว่าทำตนให้ถูกต้องเหมาะสมได้ทำตนอย่างถูกต้องเหมาะสมได้เพราะเราไม่ได้ขัดเคืองอะไรนี่เพียงแล้วเราก็นำข้อคิดกติธรรมหลักธรรมะมาพิจารณาซึ่งเรื่องของการนำข้อคิดกติธรรมมาเรียกว่ามาพิจารณานั้นก็อาจจะต้องเหมือนกับว่าอยู่ในกรณีไปนะแต่ว่ากรณีที่สามารถใช้ได้อย่างสม่ำเสมอก็คือให้มองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจรเข้ามาเป็นครั้งคราวเท่านั้นเราไปเรียกว่าไปเกิดความชอบหลงไหลมันก็ไม่สามารถที่จะยึดเอามาไว้เป็นของตนได้ในสุดมันก็ต้องจางหายไปเราไม่ชอบจนอึดอัดขัดเคืองใจก็ไม่สามารถที่จะมาเรียกว่าจะไม่อึดอัดเคืองใจอยู่ตลอดเวลาในสุดมันก็ต้องจางหายไปธรรมชาติที่จางหายไปนี่แหละเป็นธรรมชาติที่เรียกว่ามันอยู่ในเรื่องของความเป็นอนัตตาเราจริงๆโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันก็เป็นมันนั้นอยู่แล้วนะมันไม่มีอะไรที่จะอยู่ค้างคาอยู่ในจิตใจตลอดเวลานั้นหรอกมันไม่มีหรอกแม้ว่าเป็นคนคิดมากในที่สุดเนี่ยความคิดมากต่างๆเนี่ยมันคิดอยู่สักพักนึงอาจจะได้ไม่นานหรอกสักพักนึงเดี๋ยวมันก็ต้องจางหายไปนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตให้เห็นความว่างอย่างนั้นแล้วก็ให้สัมผัสความว่างด้วยความรู้สึกว่าอ๋อสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ทำให้จิตได้รู้สึกถึงการความโล่งโปร่งเบาสบายนะเป็นจิตที่เรียกว่าเป็นสภาพแห่งนิพพานนิพพานเนี่ยโดยสภาพของจิตก็คือไม่มีความโลภความโกรธความหลงซึ่งมันมีอยู่แล้วเป็นความโล่งโปร่งเบาสบายซึ่งแต่ละจิตเนี่ยจิตของแต่ละคนก็จำเป็นจะต้องเข้ามาให้เข้าสัมผัสนิพพานนี้นั่นแหละเวลาโกรธเนี่ยเราไม่ได้โกรธตลอด24ชั่วโมงนะในสุดมันหยุดโกรธนั่นแหละในเวลาที่หยุดโกรธไม่โกรธเนี่ยนิพพานเวลาที่เราหลงไหลชอบพอชนิดซึ่งหนึ่งเนี่ยในสุดมันสักพักหนึ่งมันก็ต้องหยุดพักจนมาถึงความโล่งโปร่งเบาสบายนั่นคือนิพพานแต่ว่าเรารักษานิพพานเอาไว้นั้นเอาไว้ไม่ได้เนื่องจากว่าเมื่อไปเผชิญหรือไปสัมผัสกับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอีกเราก็เป็นไปอย่างนั้นอีกคือตามอารมณ์นั้นไปอีกในสุดเนี่ยการตามอารมณ์นั้นไปเนี่ยมันก็เข้าไปสู่การที่ต้องโล่งโปร่งเบาสบายโดยธรรมชาติของตัวเองโดยธรรมชาติของจิตเองแต่คนมองไม่เห็นเพราะถ้าคนยิ่งไม่ฝึกเนี่ยยิ่งมองไม่เห็นเลยแต่คนที่ฝึกเนี่ยเขามองเห็นเขารู้ว่าอ๋อจิตเนี้ยเดิมทีมันผ่องใสแต่ว่าความทุกข์มันจรเข้ามาพอรู้ว่าความทุกข์จรเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่สานต่อความทุกข์ทันทีเขาก็จะรู้ทันทีว่าความทุกข์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่แค่เพียงจรเข้ามาเท่านั้นเอาล่ะนะทีนี้ก็พอจะได้องค์ความรู้กันไปบ้างแล้วเนื่องจากว่าได้พูดถึงเรื่องของตอนนี้เป็นเรื่องของเทศกาลของการทอดกฐินซึ่งเป็นประเพณีไทยคนไทยเป็นคนฉลาดเรียกว่าเป็นคนที่ต้องการที่จะทำบุญในพระพุทธศาสนาโดยการที่มองเห็นว่าวัดเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยกันทำนุบำรุงดูแลเสริมสร้างขึ้นมาเนี่ยก็จะมีเสนาสนะที่ชำรุดทรุดโทรมหรือมีเสนาสนะที่ไม่พอในการที่จะพึ่งปฏิบัติธรรมเราในฐานะที่เป็นผู้ที่
ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่สามารถที่จะก่อสร้างด้วยตนเองได้ด้วยการที่จะมาอยู่ทำเนี่ยเราก็ใช้วิธีการบริจาคด้วยวิธีการให้แล้วก็สิ่งนั้นเนี่ยก็จะมีวัตถุประสงค์ของสิ่งที่จะทำจากนั้นก็เอาไปเรื่องของการทำเมื่อเกิดสิ่งที่เป็นเรื่องของการทำที่สำเร็จตามวัตถุประสงค์ก็จะเกิดกิจกรรมที่ดีๆคนจึงไม่ควรปฏิเสธหรือไม่ควรไปกล่าวคัดค้านว่าการทำบุญกฐินจะเป็นการทำบุญที่บาปถ้าคุณเอาเงินไปทำบุญซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนในยุคนี้ในสมัยนี้ถ้าไม่ใช่เป็นคนยุคเรียกว่าเจนโบราณจนเกินไปนะมันมียุคเจนโบราณนะเจนโบราณเนี่ยก็คือเจนที่อ่านตำรามากจนเรียกว่าติดในตำราจนไม่มองไม่ออกว่าที่จริงแล้วเนี่ยไอ้คุณประโยชน์คุณค่าหรือสิ่งที่มีความเหมาะสมต่อการใช้สิ่งที่เรียกว่าธนบัตรสิ่งที่เรียกว่าเราเรียกว่าเงินเนี่ยแต่จริงคือกระดาษนะไม่ใช่เงินมันคือกระดาษมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่เงินมันคือกระดาษถ้าเอาไปทำตกที่เมืองนอกเนี่ยพนักงานกวาดขยะเขาก็เก็บทิ้งลงถังขยะนะอาตมาเคยเจอมาแล้วพอคราวหนึ่งไปศาสนกิจที่ฮ่องกงก็ทำแบงค์50เนี่ยหล่นแล้วก็นี่จะหวนตามไปเก็บเอ้าคนนั้นกวาดขยะอยู่แกกวาดเอาแบงค์50เนี่ยใส่ลงขยะไปเฉยเลยเพราะว่าแกก็คิดว่ามันเป็นแบงค์กาโม่ละมั้งเนาะแกก็คงคิดว่ามันเป็นแบงค์ที่ใช้งานไม่ได้แต่เห็นไหมว่ามันเป็นกระดาษอย่าไปยึดติดเอากระดาษให้มาเป็นเรื่องของการที่จะทำเป็นข้อห้ามคนอื่นหรือเป็นข้อกีดกันคนอื่นเขาสิทำใจให้ดีสิมองให้เห็นผัสสะที่เข้ามาในใจสิทำใจให้เป็นกุศลสิอนุโมทนากับคนอื่นสิแล้วคุณก็จะได้บุญได้กุศลตามไปด้วยจึงขออนุโมทนานะกับโยมทุกคนนะที่กำลังเรียกว่าดำริหรือกำลังกระทำเรื่องของกฐินตามวัดต่างๆอยู่นะขออนุโมทนาชื่นชมกับทุกคนเลยแล้วก็ท่านทำมากทำน้อยก็แล้วตามแต่ท่านที่จะทำได้นะไม่ต้องไปทำแข่งกับเขาท่านมีกำลังทรัพย์ทำได้มากท่านก็ทำนะท่านมีกำลังทรัพย์ทำไม่ได้มากท่านก็ทำตามกำลังของท่านนะแต่บุญเนี่ยท่านทำไปเถอะบุญเนี่ยจะเป็นสภาวะหนึ่งซึ่งเป็นสภาวะแห่งความสบายใจติดตัวท่านไปคือติดไปอยู่ในเรื่องของความรู้สึกที่ดีของท่านน่ะในชีวิตนี้เรามีความรู้สึกที่ดีบ้างไม่ดีบ้างมันก็มีเป็นจำนวนมากใช่ไหมทีนี้การทำบุญเนี่ยเรามีความรู้สึกที่ดีอยู่ในจิตใจก็เป็นเรื่องดีใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอชื่นชมอนุโมทนาขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญยิ่งขึ้นไปเทอญ